สวัสดีครับพระสมเด็จหมายเลข221ครับพวกนี้นะครับเป็นลักษณะผิวของเกสรครับเป็นลักษณะนุ่มนุ่มผิวของเกสรเลยนะครับเนี่ยพระเห็นยุบขดเต็มไปหมดแล้วออกเหลืองแบบด้านๆนะครับเนี่ยก็คือนักผงเกสรนะครับพระเนี่ยเกศทะลุซุ้มหน้าอกผายนะครับแล้วก็ฐานเขียงให้ดูนะครับเนี่ยสอบตรงนี้เฉียงนะมีร่องหลังน้ำเล็กๆนะครับเวลาเราดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเนี่ยมีหน้าหูซ้ายข้างเดียวนะครับองค์นี้เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆจะเป็นพระหนึกนุ่มแล้วก็ค่อนจะฟูด้วยนะครับเนี่ยกรอบกระจกลงมาสวยเลยนะครับขอบข้างเนี่ยปริตัดนะครับธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติด้านหลังนะครับมีสะนุ่มนุ่มฟูนะครับรูพุนนะครับเนี่ยครับองค์นี้นะครับก็จริงๆก็อาจจะอยู่ในกลุ่มถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเนื้อแบบเนื้อนิยมนะครับนะครับเราเห็นได้ว่าลักษณะผิวเนี่ยมีสะนุ่มขดแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับจะดูด้านๆนะครับเราจะไม่ค่อยเจอประกายนะครับซึ่งพระลักษณะนี้ก็คือเวลาใช้ไปเรื่อยครับจะยุบขดแล้วก็จะนุ่มนะพระจะดูฟูนะครับเป็นลักษณะแบบหลายๆคนที่เคยเห็นในหนังสือพระนะครับส่วนมวลสารก็จะมีครบนะครับเนี่ยพระซุ้มกอกำแพงเพชรต่างๆแล้วพระทุกองค์ที่ขึ้นจอนะครับคือผ่านการตรวจมาตรฐานหมดแล้วนะครับนั้นองค์นี้นะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับผิวจะเป็นลักษณะออกแบบนุ่มฟูนะครับนุ่มฟูนะครับหูซ้าย1ข้างนะครับแล้วก็ลักษณะเกศทะลุซุ้มมีลักษณะยุบขดเที่ยวตรงนี้นะครับสวยมากนะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยนะครับมีลักษณะของการปริแยกด้วยนะครับก็ชอบอย่าลืมโหวตเข้ามานะครับ